รู้ว่าพี่ไปพูดอะไรทำไมเขาถึงติดฟูลซิสเต็มอย่างนี้ตอนแรกเขาเริ่มจะอยากแข่งก่อนไหมคะตอนแรกนี่คือไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากจะแข่งกันเลยฮะแต่ว่าคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องทำแล้วแข่งหลังจากเรามาเปิดซัมอัพกันนะฮะก็ได้คุยกับเจ้าของรถว่าเราต้องสร้างชื่อนะซัมอัพเนี่ยเราก็คือเราเป็นน้องใหม่ฮะแต่ว่าเรายังไม่มีถ้วยรางวัลหรืออะไรพวกนี้มาเป็นแบบหลักประกันภายใต้แบรนด์ของซัมอัพอะไรประมาณนั้นครับเราก็เลยแบบวิธีไหนที่จะโปรโมทร้านได้ดีที่สุดเนี่ยก็จัดการแข่งเนี่ยมันก็ต้องวัดกันที่ฝีมือใช่ครับเพื่อประกาศว่าฉันมีฝีมือพอที่จะได้ถ้วยรางวัลมาครับแล้วพอได้ถ้วยรางวัลมาฝีมือก็ประกาศตัวเราเองใช่ครับที่ลงแข่งเครื่องเสียงอะครับก็เพราะว่าอาจจะเพราะว่าคุณนุ้ยมาทำร้านใหม่ด้วย1แล้วก็อยากจะให้เหมือนโปรโมทร้านในตัวแล้วก็อยากลงอยู่แล้วด้วยไม่เคยลงมาเลยก็เอามาลงซะหน่อยละกันคุณนุ้ยเหรอทุ่มเทมากนะทุ่มเทมากทำทุกอย่างให้มันลงตัวที่สุดจนนาทีสุดท้ายอะจนแบบวันรุ่งขึ้นจะแข่งแล้วยังจูนยังอะไรอยู่เลยครับคันนี้อันลิมิเต็ดงบเท่าไหร่คะคันนี้งบ2ล้านบาทครับฮ่าโอ้ยสองล้านเงียบเลยเดดแอนเดดแอนแบงค์แบงค์สองล้านนี่ลงอะไรไปบ้างคะคำถามเริ่มไม่ถูกเลย2ล้านเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ฟรอนต์เนี่ยเฮดยูนิตเนี่ยเราใช้ของไพโอเนียเป็น ODR นะครับเป็นตัวเจนใหม่แล้วก็จอทีวีป๊อปอัพเนี่ยใช้เป็นของ Alpine รุ่น D800 อ๋อแยกกันนะคะแยกกันฮะแยกกันคือฟังเพลงก็ฟังเพลงฟังเพลงก็ฟังเพลงดูหนังก็ดูหนังดูหนังนะฮะเราเอาสัญญาณจาก Alpine เนี่ยมาเข้ากับ Pioneer ตัว ODR เขาแมทช์กันได้เหรอแมทช์กันได้ฮะโดยเอาสัญญาณ RCA เข้ามาเพราะว่าแอมเนี่ยใช้เป็นของ Symphony Cat A ถึง3ตัว3ตัว Symphony Cat A อันนี้ก็ตัวละแสนกว่าบาทครับแล้วก็ขับซับเนี่ยใช้แอมของ Symphonyเป็นดูอัลโมโน400,000กว่าตัวนี้200,000กว่าอ๋อ200,000ครับแล้วก็ซับวูเฟอร์เนี่ยใช้เป็นของเรนโบว์นะครับรุ่นวานาเดียมครับเป็น10นิ้วแล้วก็ตัวลำโพงใช้เป็นของไมโครพรีซิชันนะครับเป็นรุ่นซัสสตูพอได้ยินแต่ละแบรนด์นะคุณผู้ชมหนูก็เป็นนี่อย่างงี้เป็นพรีซิชันอย่างงี้หลักแสนหมดเลยแล้วก็สายนะครับเป็นของเชอร์นอฟเชอร์นอฟเล็กกว่าเลยโดนไปกี่เส้นคะเป็นชุดดีกว่านะครับ4ชุดชุดละชุดละกี่เส้นก็มีชุดละแสนกว่าแล้วก็เกือบแสนครับก็เฉพาะสายก็400,000แล้วตีกลมๆป้ายทะเบียนอะไรคะเดี๋ยวหมดซับนิดนึงขอถ่ายสัญญาณก็คุ้มแล้วแหละแล้วเราแต่ละตัวที่เลือกมาค่ะคือเขามีจุดดีจุดเด่นอะไรยังไงถึงมาผสานออกมาเป็นรถคันนี้คือเริ่มตั้งแต่อันนี้เนี่ยตัวฟรอนต์นะฮะฟรอนต์เป็น ODR แล้วเนี่ยแล้วก็เพราะว่าแอมเป็นคลาส A ของ Symphony แล้วเนี่ยเขาบอกว่าลำโพงที่คู่ควรเนี่ยต้องเป็นไมโคร Z Studioครับในเมืองนอกเนี่ยนะฮะในประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะฮะคือรถที่ได้แชมป์มากที่สุดก็ใช้ประมาณชุดนี้ครับเหมือนเป็นคู่ที่เขาจับคู่กันมานานแล้วว่าเขาเหมาะสมที่สุดแล้วใช่ไหมคะประมาณนั้นฮะก็คือเป็นเนื้อคู่กันนะฮะประมาณนั้นกับคู่กันอะเพราะว่าเวลาที่เราเลือกเครื่องเสียงคุณผู้ชมคะสมมติว่าเราใช้ฟอนแพร์แอมก็ควรจะศักยภาพพอที่จะขับศักยภาพของฟอนออกมาได้ใช่ครับใช่ไหมคะคือที่จะถ่ายทอดแม้กระทั่งลำโพงท่านเลือกลำโพงแพงมากแต่ไปเลือกแอมแบบว่าไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเลือกแบบไม่แมทกันไม่แมทกันถ้าเราถ้าเลือกของที่แมทกันแล้วก็ตอบสนองกันได้เนี่ยมันระบบเราจะดีมากฮะคือมันอยู่ที่เราจัดวางด้วยใช่ไหมครับเรายูเซอร์ยอมที่จะจ่ายถึง2 ล้านคือต้องบอกนะคุณผู้ชมนะว่ายูเซอร์เป็นคนจ่ายคือจริงๆแล้วผมมองว่าอย่างงานแข่งขันเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยต้องดีที่สุดเราถึงได้แชมป์ค่ะแล้วก็ต้องติดตั้งให้ดีที่สุดถึงจะได้แชมป์คราวนี้เนี่ยการติดตั้งที่ดีแล้วก็เสียงที่ดีที่สุดเนี่ยทุกคนต้องอยากได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็คือติดตั้งเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วก็เป็นของคุณมีกรรมการที่มาตรฐานมาตรวจว่าเสียงเราผ่านไหมแล้วติดตั้งผ่านไหมลูกค้าต้องแฮปปี้แน่นอนคือสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในรถคุณอยู่ในมือของลูกค้าใช่คือถามว่าถ้าเอาไปพูดว่ารถคุณเสียงดียังไงที่ว่าเสียงดีในระดับมาตรฐานสากลโลกที่กรรมการเขาให้ถ้วยมาแล้วเรียกว่าดีป่ะล่ะเออไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมนะว่า
นะหลายๆอย่างคือคนที่เล่นเครื่องเสียงพอถึงจุดนึงอ่ะเล่นไปเรื่อยๆเขาจะไม่ใช่แบบว่ามาตุ้มเดียวแล้วยอมจ่ายตังค์นะคุณผู้ชมใช่ครับที่น้องแป้งเห็นน่ะส่วนใหญ่จะแค่แบบอยากเปลี่ยนฟอนต์อยากอัพให้มันเสียงดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอเล่นไปสักพักนึงด้วยชอบงานติดตั้งรักใจเสียงเขาจะอัพไปเรื่อยๆจนถึงคำว่าดีที่สุดใครล่ะที่จะมาตอบคำว่าดีที่สุดให้เขาก็คือคนที่เขาเลือกลงมาทำนั่นเองมันก็อยู่ที่ร้านลูกค้ารายนี้นะครับเริ่มต้นจากชุดเครื่องเสียงราคาเท่าไหร่คุณแป้งวางดาวเนี่ยถ้าเดี๋ยวนะถ้าถามขนาดเดียวต้องไปหลักหมื่นแน่เลยไม่นะแกลองคิดดูคนมีเงินจ่าย2ล้านจะเล่นเครื่องเสียงหลักหมื่นหรอไม่ตอนแรกอาจจะแบบเล่นๆไงมาหาแต่ว่าลองเปลี่ยนหลักหมื่นของเรานี่เศษเขาเลยนะสัก50,000อ่ะคันนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ย35,000โอ้แล้วก็ทำไมมันขยับเป็น2ล้านได้หรอก็มีการพัฒนาครับคือคนเล่นเนี่ยพัฒนาไปไกลจะมีการพัฒนาหูของตัวเองฮะคือเริ่มฟังเนี่ย 35,000 นี่ก็ประทับใจละถามต่อไปว่ามีสิ่งไหนที่ดีกว่าตรงนี้ไหมก็เริ่มไปฮะก็จนหลอกขายใช่ไหมจนสุดไม่ใช่ว่าเป็นเพราะความไว้ใจแล้วก็งานด้วยเนาะงานที่ได้รับมาถึงยอมจ่ายขนาดนั้นตอน 30,000 อาจจะแค่หลงนะตอนนี้รักไปแล้วจริงเป็นคนแรกที่คิดเองแล้วพูดเองอะไรโอ้คุณผู้ชมคะอันนี้แค่คันแรกเท่านั้นนะคะฟูลสเต็มขนาดนี้ป้าแป้งคงไม่ต้องไปอธิบายว่าแต่ละตัวมันดีขนาดไหนเพราะว่าทุกตัวที่รวมอยู่ในรถคันนี้เราเคยออกฮอตซาวของเราแล้วและที่สำคัญคือเราชื่อเขาการันตีคุณภาพของเขาอยู่แล้วไปดูอีกคันค่ะนี่ก็ไม่แพ้กันไปดูฮอตซาวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาให้เราชมกันคะฮอตซาวของเราในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็เป็น Infinityแคปปาซีรีส์อินฟินิตี้มีอะไรมาฝากเราอีกแล้วคะครับนี้ในส่วนของแคปปาซีรีส์ก็จะมี Power Amp นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็น4 channel ค่ะนะครับกับ1 channel ค่ะเรามาเจาะทีละตัวเลยดีกว่าว่าตัว4 channel ก่อนค่ะตัวนี้เป็นแคปปา4ค่ะนะครับเป็น Amp Card D ค่ะนะซึ่งให้กำลังวัตต์ที่สูงถึง150 วัตต์ × 4นะเป็นแอมป์4 channel แล้วก็ในส่วนของดีไซน์สังเกตว่าออกมาแบบแนวแบ็คเปียโน มาสไตล์แบบเล็กกระทัดรัดกระทัดรัดดูติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ดูหรูหราในขณะเดียวกันก็ให้กำลังวัตต์ที่สูงนะครับแล้วก็สังเกตดูปุ่มปรับตรงด้านหน้านี้นะครับค่ะในกรณีจูนเสียงเนี่ยสามารถทำได้สะดวกนะครับสามารถที่จะปรับได้เลยอ๋อสามารถปรับตรงด้านหน้าไม่ต้องไปกุ้มข้องเงินด้านข้างถูกต้องครับทุกที่ปุ่มปรับส่วนมากจะอยู่ด้านข้างด้านข้างถูกต้องครับส่วนใหญ่แอมคัสดีเนี่ยจะเน้นที่กำลังอย่างเดียวค่ะนะฮะแต่สำหรับ Infinity Kappa 4เนี่ยจะให้กำลังด้วยแล้วก็คุณภาพเสียงใกล้เคียงกับแอมคัส AB ระดับไฮเอนด์ทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมเสียงทุ้มได้ครบหมดเลยมาต่อกันที่ตัวนี้ดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นแคปปาวันนะครับเป็นแอมป์หนึ่งชาแนลออกแบบมาสำหรับขับซับวูฟเฟอร์โดยเฉพาะให้กำลังวัตต์ถึงสูงสุด 1,600 วัตต์ตัวแค่นี้ตัวแค่นี้แต่ว่ากำลังวัตต์เยอะนะคะเหลือเฟือมากงั้นเรามาต่อที่ซับวูฟเฟอร์กันต่อค่ะดูรูปละสะดุดตามากๆสำหรับตัวนี้สีเขาแบบว่าดีทรงดีไซน์นี่รุ่นอะไรคะพี่ตัวนี้เป็นแคปปารุ่น 100.9W โหดูหน้าดอกสวยมากทำจากอะไรคะเนี่ยนะด้านหน้าจะเป็นเคปลาร์ครับนะฮะแล้วก็เป็นเน้นเป็น
โกลด์ซีรีส์นะฮะเป็นสีทองแล้วก็จะมีตัดขอบสแตนเลสเงาแบบอย่างที่เห็นแบบนี้ดูเท่ดูเป็นรถซิ่งแบบดุดุหน่อยก็ให้ดูถึงความหนักแน่นนะฮะแต่ก็ได้ความหรูหราในส่วนของเคปลาสีทองด้วยคาแรคเตอร์เสียงนี้รับรองเลยว่าได้ความหนักแน่นของเสียงเบสความนุ่มลึกของเบสไม่ใช่ว่าดังอย่างเดียวแต่ได้ความเพราะของเสียงเบสตามมาด้วยครับตัวนี้จะเป็นรุ่นไวคู่นะครับไวคอยคู่ในซีรีส์นี้มีอะไรอีกคะก็นอกจากตรงนี้ก็จะมีลำโพงนะครับที่เห็นตรงนี้จะเป็นตัว6นิ้วแยกชิ้นนะครับเป็นรุ่นแคปป้า 60.11CS ตัวนี้นี่คุณสมบัติพิเศษยังไงมั้งคะคุณสมบัติสังเกตว่าทวิตเตอร์ด้านหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะปรับมุมได้ฮะนะครับคือบิดได้ด้วยเหรอคะบิดได้ครับเพื่ออะไรอะคะเพื่อในกรณีเวลาเราติดตั้งลงไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะส่งให้เสียงเนี่ยลอยขึ้นมาได้เหมือนเราสามารถเลือกจุดที่เสียงจุดโฟกัสของเสียงก็คือสมมติติดเราผนังตรงข้างๆตรงประตูเอียงแล้วก็เอียงสามารถเอียงมุมองศาของลำโพงทำให้เสียงเนี่ยยิงขึ้นมาข้างบนได้โอ้โหตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น5นิ้วแยกชิ้นนะครับเป็นแคปป้า 50.11 ความพิเศษของเขาคือตัวนี้สามารถติดในรถยุโรปอย่างเช่น Benz นะครับหรือ BMW Volvo เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถยุโรปตัวประตูเนี่ยจะไซส์จะเป็นลำโพง5นิ้วซะส่วนใหญ่จะเล็กหน่อยให้เสียงที่หวานก็เหมาะกับรถยุโรปนะครับหวานแล้วก็ได้เสียงแรมที่พลิ้วนะครับเสียงกลางที่เป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนเราดูคอนเสิร์ตอยู่ที่บ้านมาที่ตัวถัดไปกล่องจิ๋วๆนั้นคืออะไรอะไรอะคะอ๋อนี่มันเป็นชุดเดียวกันที่มาด้วยกันครับก็คือเป็นตัวคอสโอเวอร์อ๋อคู่กันมาใช่ไหมคะใช่ครับคอสโอเวอร์ไว้ปรับเป็นตัวแยกเสียงระหว่างเสียงกลางก็แยกมาทางนี้โอเฟอร์นะครับส่วนเสียงแหลมก็จะมาออกทางทวิตเตอร์ตรงนี้ทวิตเตอร์น่ารักมากเลยอะจิ๋วจิ๋วว่าครับคือในส่วนของทวิตเตอร์เราก็เน้นที่คุณภาพเสียงบางคนอาจจะบอกว่าทวิตเตอร์จำเป็นที่จะต้องใหญ่เพื่อให้เสียงแหลมเนี่ยมันแหลมมากนะครับแต่บางครั้งอย่าลืมว่าเสียงแหลมที่มันแหลมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีความไพเราะอันนี้ได้เสียงแหลมแล้วก็ได้ความไพเราะมาด้วยคือฟังสบายแล้วไม่บาดหูจิ๋วจะแจ๋วถูกต้องครับครบถ้วนแล้วค่ะสำหรับรุ่นแคปป้าซีรีส์ตัวนี้สนใจแล้วค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนเอ่ยก็ติดต่อได้ที่บริษัทโซนิกวิชั่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์026817500ครับหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วประเทศครับค่ะคุณผู้ชมทางบ้านก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แบงค์มากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมไปพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วกลับมาดูรายการเราต่อนะคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนนี้ไม่ได้กินสลิด